เพื่อนเอ,นอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ปุ้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Line นะคะวันนี้เราจะมาดูวิธีการแนะนำเพื่อนให้กับเพื่อนอีกคนบน l i n ลอะคะ่ะก็อาจจะมีเพื่อนๆบางท่านที่ทราบแล้วนะคะแต่ก็มีเพื่อนเบางท่านที่ยังไม่ทราบก็เดี๋ยวยังไงไปดูวิธีการกันเลยค่ะให้เรามาที่ l ล n e นะคะ เดี๋ยวเรามาค้นหารายชื่อเพื่อนนะคะคนที่เราต้องการให้เขารู้จักเพื่อนกับเราอีกคนนึงค่ะหมายถึงเราจะส่งคอนแทคให้กับคนคนนี้ค่ะปุะ้ยจะหาเพื่อนคนนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มาที่หน้าแชทเขานะคะแล้วก็ให้เรามาข้างล่างสุดแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะค่ะให้มันขยาย ตรงตัวเท่าสามเหลี่ยมเนี่ยค่ะอ่าเขาก็จะมีรูปบวกรูปคาร์เมล่าแล้วก็รูปตรงนี้อ่ะเหมือนแกลลอรี่ขึ้นมาใช่ไหมคะให้เรามาคลิกตรงบวกตรงนี้ค่ะแล้วก็ให้เรามาเลือกตรงคำว่าเพื่อนนะคะแล้วก็เลือกที่เพื่อนล ne นะคะอ่าเช่นเราต้องการที่จะแนะนำเพื่อนคนเนี้ย ให้กับเคนยารู้จักอ่าให้กับเพื่อนที่ชื่อลองนุชแล้วกันนะคะตรงนี้เนาะเราก็ติ๊กเข้าไปเลยค่ะเราก็กดแชร์นะคะอ่าตรงนี้คอนแทคอะค่ะเขาก็จะไปโผล่ที่หน้าแชทของเพื่อนเราที่ชื่อเคนยานะคะเมื่อเคนยาเขาเปิดแชทไลน์ออกมาใช่ไหมคะเขาก็จะเห็นคอนแทคเพื่อนตรงเนี้ยซึ่งเขาสามารถกดจิ้มไปตัวที่คอนแทคเพื่อนของเราคนเนี้ย เราสามารถเพิ่มเพื่อนจากที <aktiv ités> ID, ่เราส่งคอนแทคให้กับเขนยาตรงนี้ได้เลยนะคะโดยที่เขาไม่ต้องแอด ID หรือว่าสแกน QR code หรือว so ่าเพิ่มเบอร์โทรค่ะซึ่งเขาจะเพิ่มเพื่อนได้จากการที่เราส่งคอนแทคตรงนี้ให้เขาค่ะก็สำหรับคลิปนี้เพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้นะคะหากว่าเราต้องการที่จะแนะนำเพื่อนของเราอีกคนหนึ่งให้เพื่อนในไลน์รู้จักค่ะ โดยที่เราส่งคอนแทคตัวนี้ค่ะเข้าไปทางแชทไลน์นะคะเขาก็สามารถที่จะเพิ่มการเป็นเพื่อนของเขาเองได้คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะคะเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ